หัวจะมี2แบบนะครับจะมีแบบ0องศานะครับตัวนี้แล้วก็มีไซส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาด 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 นะครับแล้วก็มีแบบ15องศานะครับแบบนี้ตัวหัวหมอก15องศามันจะแผ่ๆหน่อยนะครับมันจะแผ่ๆหน่อยแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนกับตื้อถิ่งน้ำนะครับตัวนี้มันจะแผ่ๆแต่ต้นทางเลยนะครับตัวเครื่องก็มีวอลลุ่มในการเบาเร่งได้นะครับสามารถปรับความช้าความเร็วได้นะครับปรับช้าเร็วได้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดลองหัวแบบอื่นให้ดูด้วยนะครับ